ทุกคนกำหนดชะตาชีวิตตัวเองได้เชื่อแจงเถอะค่ะแจงเป็นหมอดูในรายการ TED Talk นะคะมีผลวิจัยจากนักจิตวิทยาเขาได้ทำการสำรวจคนในหลากหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นคุณหมอนักวิทยาศาสตร์วิศวกรหรือคุณครูหรืออาชีพอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาเนี่ยก็พบว่าจริงๆแล้วคนที่ประสบความสำเร็จไปถึงตำแหน่งสูงที่สุดในสายอาชีพนั้นๆไม่ใช่คนที่มี IQ สูงที่สุดไม่ใช่คนที่ร่ำรวยที่สุดไม่ใช่คนที่ได้โอกาสมากที่สุดแต่คนเหล่านั้นมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือกริดค่ะกริดคือความพยายามคือความอุตสาหะอย่างแรงกล้าทุกคนที่เป็นที่หนึ่งในสายอาชีพนั้นๆทุกคนล้วนแต่พยายามอย่างหนักหน่วงเพื่อที่จะไปให้ถึงเส้นชัยเขาไม่ได้เกิดมาแล้วเขามีพร้อมเขาไม่ได้เกิดมาแล้วเขาเก่งเลยหรือโชคช่วยใดๆแต่ทุกคนที่ไปถึงเส้นชัยได้เขามีความพยายามมากกว่าคนอื่นๆก็เท่านั้นเองแจงเป็นหมอดูแต่แจงอยากจะมาบอกทุกคนว่าให้เชื่อตัวคุณเองเถอะค่ะไม่ว่าคุณทำอะไรก็ตามคุณทุกคนอย่ารอแต่โชคชะตาฟ้าลิขิตทุกคนมีฟรีวิลในการเลือกที่จะตัดสินใจเลือกที่จะทำเลือกที่จะเป็นได้อย่าลืมนะคะว่าหมอดูที่แม่นยำที่สุดเนี่ยก็คือตัวของคุณเองนี่แหละค่ะ